ดีครับสองรางวัลแคสต์สองรางวัลแคสต์จะบอกสองรางวัลอะไรบ้างคะมีรางวัลแรกเป็น Rising Star นะครับแล้วก็รางวัลออเดนซองออฟเดอะเยียร์ครับมันเยอะพอดีนะครับผมใช่เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันเป็นช่วงที่แบบว่าเราก็พอดีแหละเลยได้มาเจอกับพี่สื่อบอลเรียกว่าปีนี้เป็นปีทองเลยไหมปีทองเลยไหมเรียกว่าเป็นปีทองนะครับเพราะว่าเก็บแต่ทองเดียวไม่เก็บเงินสดครับนี่เกินแสดงว่าทองเยอะตอนนี้เก็บแต่ทองประมาณนึงเผื่อไว้จริงๆคือเราเหมือนแบบว่าได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลองใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คือแถมแบบว่าเหมือนกับผลงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยยังไงบ้างก็เรารู้สึกว่าปีนี้ของพวกเรามันเป็นปีที่มากกว่าการเป็นศิลปินเนาะมันเหมือนเป็นกึ่งๆบุคคลสาธารณะไปด้วยครับเราก็เลยรู้สึกว่าก็ดีครับเป็นอีกก้าวนึงที่เราจะได้เหมือนกับว่าลองอะไรใหม่ๆแล้วก็คอยเช็คตัวเองอยู่เสมอเนาะว่าเราเป็นคนที่ดีที่โอเคไหมเพราะในวันนึงต่อให้เราเป็นคนที่เทาๆมาตลอดนะครับเราเองก็อยากอยู่ในแสงที่มันสว่างมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอันดับที่3ได้แก่สิ่งที่เราได้รับมามันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบเบตเตอร์แมนมากขึ้นเป็นไรนะเบตเตอร์แดนดีขึ้นอยู่เอาเบตเตอร์แดนแน่นอนครับเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราได้เป็นคนดีมากกว่านี้มันจะส่งผลวงกว้างมากกว่านี้ครับสุดท้ายแล้วมันก็จะวนกลับมาที่ตัวเราเองไปเรารู้สึกว่าการเป็นคนดีมากกว่านี้คนที่เป็นเวอร์ชันที่ดีมากกว่านี้ในวันนี้สำหรับพวกเรานะมันคือการที่ทำเพื่อคนอื่นบ้างนะสำหรับเรานะวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าพอมาพูดถึงเรื่องการทำเพื่อคนอื่นเนี่ยสุดท้ายมันจะวนกลับมาที่เราใช่เรารู้สึกว่าเรื่องของสังคมมันก็คือเรื่องของตัวเราเองอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราแบบว่าไปสัมภาษณ์แล้วเนี้ยมันจะมีเสียงชื่นชมว่าพวกเราแบบว่าเป็นแบบ mindset ดีมากยังไงบ้างเลยเราไม่ได้เตรียมการมาเนาะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราเป็นอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้พูดให้หน้าหมันไส้นะแต่เราคิดอย่างนี้จริงๆแล้วเราก็สัมกี่รอบเราก็จะเหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรใหม่เพราะว่าเราไม่ได้พยายามเหมือนพูดเพื่อให้มันมีกิมมิคขนาดนั้นอ่ะเราพูดพยายามในสิ่งที่เราคิดอยู่แล้วอ่ะเราก็คงพูดเหมือนเดิมครับสามครั้งต่อไปเราก็คงจะยังตั้งใจทำผลงานของตัวเองในฐานะศิลปินแล้วก็คงแบ่งเวลามาทำเพื่อสังคมบ้างอันนี้เป็นเป้าที่เรายังอยู่ในช่วงที่กำลังจะทำอยู่แล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จเช็ควิธีคิดตัวเองได้รู้ว่าเราขาดตรงไหนหรือแบบว่าตรงไหนมันไม่โอเคบ้างอะไรรู้สึกว่าแล้วพอเราได้ปรับตัวเองแล้วก็ได้ส่งพลังให้น้องๆน้องๆดีขึ้นปุ๊บมันก็สังคมดีขึ้นอยู่แล้วเรียกไม่ได้ว่าพวกเรามีอิทธิพลต่อเด็กๆเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ตามแน่นอนว่ามันส่งไปถึงเด็กๆแน่ๆเอาอันใกล้ที่สุดอย่างเช่นในรอบ10ปีอ่ะไม่มีการซ้อมดนตรีไม่มีการเล่นดนตรีมานานมากแล้วอ่ะสำหรับคนในสังคมสำหรับคนในสังคมวงการดนตรีนะแต่ว่าณวันที่เพลงส่งแบบทำงานเรารู้สึกว่าสังคมมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นทำไมเราจะไม่เปลี่ยนหลังตรงนั้นอ่ะให้มันกลายเป็นเรื่องสาธารณะบ้างเรื่องของสังคมบ้างมันน่าจะส่งพลังเหมือนกันนะอะไรเงี้ย